ลาคุณไปดูอันแรกก่อนนะเขาจะเขียนคำว่า choose the word that does not belong คุณขีดเส้นใต้ choose the word that does not belong ประโยคนี้แปลว่าให้เลือกคำที่ไม่เข้าพวกคำว่า does not belong แปลว่าไม่เข้าพวกโอเคไหมเอาละ ถ้าทำไมมีประโยชน์ยังไงคำนี้มีประโยชน์ครับเพราะเดี๋ยวเวลาข้อสอบออกมาให้เลือกหาซีโนนีมความหมายเหมือนแอนโทนีมความหมายตรงกันข้ามถ้าเรารู้จักศัพท์พวกนี้เราจะเลือกได้อย่างสบายแล้วก็ทำคะแนนได้ง่ายนะครับไปดูคำที่หนึ่งเลยไม่เป็นการเสียเวลานะครับคำที่หนึ่งข้อ A acquire ถ้าอ่านไม่ออกเขียนคำอ่านด้วยนะครับเขียนคำอ่านด้วยนะ acquire เขียนเข้าไปเพราะว่าถ้าเธอเรียนแบบคนบ้าใบเนี่ยเธอจะเหมือนเดิมกี่ปีก็จะเหมือนเดิม พี่มตีจะให้ควายคุณไปเลี้ยง4ตัวถูกไหมนี่มันมีควายอยู่แล้วใช่ไหม acquireRequire Inquire Enquire เขียนลงไปนั่งเฉยไม่ได้คุณต้องเขียนไม่งั้นคุณจะแย่ทางภาษาอังกฤษเลยหาช่องว่างเขียนเลย Acquire Require Inquire Enquire เขียนลงไปแล้วรู้แล้วใช่ไหมตอนนี้สอบราชการทุกหน่วยงานเลยต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าเรารู้เราจะสบายเราไม่รู้เราจะแย่และคนได้ภาษาอังกฤษนี่จำไว้เราเรียนตั้งแต่ที่นี่แล้วเราเอาไปสอบเราเรียนจบไปใช้สอบทำงานอีกก็จะเป็นประโยชน์ที่สุด acquire แปลว่าได้รับ require แปลว่าต้องการส่วน2คำนี้ inquire นะครับแปลว่าสอบถามเขียนลงไปเรียนสบายสบายไม่ต้องไปซีเรียสคำว่าซีเรียสไม่ได้คือเครียดนะไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับมันมากไปเรื่อยๆนะเด็กบางคนเนี่ยเข้าใจคำว่าซีเรียสเนี่ยหมายถึงเครียดไม่ใช่นะครับเด็กไทยเกือบทั่วประเทศแหละคำว่าเครียดจริงๆแล้วต้องใช้ตัวนี้ครับคือคำว่า stress ตัวนี้ครับแปลว่าเครียดจำเอาไว้ด้วยแปลว่าเครียดจำไว้นะเรียนตามที่พิมตีวางระบบไว้นั่นคืออัจฉริยะเขาเรียนนั่นคือคนฉลาดเขาเรียนแล้วคนพวกนี้จะมีอนาคตธรรมศาสตร์ทุกคนแต่ถ้าเรียนตามใจฉันเรียนแบบวิธีโบราณเนี่ยตายแน่นอน serious แปลว่าจริงจังส่วน stress แปลว่าเครียดมันมีอย่างนี้ครับมันมีแบบนี้พี่มันจะยกตัวอย่างนิดนึงเช่นนายโจนเนี่ยต้องการจะขอนางแมรี่แต่งงานถูกไหมนายโจนก็คุยกับนางแมรี่ว่าMary, I love you. Would you marry me? เธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหม ใช่ไหม Mary ก็ตอบไปยังจอห์นว่า Are you serious? ถ้าแบบนี้ปั๊บเธออย่าไปแปลว่าเธอเครียดเหรอเธอจะมาขอฉันแต่งงานให้เธอเครียดเหรอไม่ใช่นะมันต้องแปลว่าจริงเหรอพูดจริงหรือเปล่าจริงจังใช่ไหมนายจอห์นก็จะบอกว่าYes, of course. ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ให้ดูด้วยเรียนไปเรื่อยๆอ้าวตัวต่อไป เสร็จทีนี้พี่มติต้องพูดนิดหนึ่ง ถ้าเอาแต่ตรงนี้ปั๊บไม่เอาตรงนี้เลยมันไม่ได้เพราะมันมีสิทธิ์จะไปออกไปในเนื้อเรื่องได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยเด็กเนี่ยเดี๋ยวสอนพวกเธอเสร็จพี่มติต้องบินไปหาดใหญ่อีกไปสอนคนที่หาดใหญ่How are you doing?
How are you going? ต้องพูดนิดหนึ่งนี่เจอมากับตาเลยถ้าไม่เห็นจะไม่เชื่อขนาดเจอเด็กเกรด4นะโอ้โหพี่มันตีเดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายทั่วประเทศไปมาหมดแล้วอังกฤษโปรแกรมอะไรโปรแกรมทั้งหลายแหล่นี่แหละพอเจอเด็กคนหนึ่งได้เกรด4เลยนะคุณแม่เขาบอกว่าอาจารย์ช่วยทดสอบลูกเขาหน่อยว่าลูกเขาเนี่ยภาษาดีไหมเพราะได้เกรด4นะพี่มันตีก็บอกอย่าเลยเด็กได้เกรด4ก็คงมีความรู้แล้วแหละเอาหน้าอาจารย์เทสหน่อยเราก็เทสสิHow are you doing? เราก็ถาม How are you doing? รู้ไหมเด็กมันตอบเราว่ายังไงเพราะเด็กมันไปแปลว่าทำอย่างไรดูไปว่าทำ How อย่างไรถูกไหมมันไปแปลอย่างนี้เด็กมันก็ตอบว่า How are you doing? คุณทำอย่างไร มันก็บอกว่า I am speaking English มันตอบพิมพ์ตีอย่างเงี้ยหรืออะไรว่างงจังต่อไปพิมพ์ตีถามอีก How are you going? มันก็แปลว่าไปอย่างไรแล้วมันก็ตอบพิมพ์ตีมันว่า By busตอบว่าบายบัสนะแล้วบัสเนี่ยมันออกเสียงผิดมันกลายเป็นตัวนี้บียูเดี๋ยวมันทีบัสแปลว่าตูดเนี่ยถ้ามันพูดอย่างนี้ถ้าคุณจะพูดคำว่ารถประจำทาง เสียง S คุณขาดไม่ได้ถ้าคุณเสียง S หายไปคุณก็มันความหมายเปลี่ยนเลยภาษาอังกฤษเป็นอย่างนั้นบายบัสถูกไหมบายบัสอันนี้บายบัสแปลว่าโดยตูดคุณไปอย่างไรไปทางตูดเห็นไหมก็แสดงว่าหนูเป็นพยาธิใช่ไหมลูกเห็นไหมพี่มันตีก็ต้องถามจริงๆแล้ว2ประโยคนี้แปลดังนี้ How are you doing กำลังเป็นประโยคที่ท็อปฮิตหรือกำลังใช้ในปัจจุบัน How are you going 2ตัวนี้แปลว่าสบายดีไหมเห็นไหมเดี๋ยววันข้างหน้าคุณต้องใช้คุณจดไปเลยว่าสบายดีไหมเขาใช้คำว่า How are you แล้วเท่านั้นไม่พอยังเป็น How are you doing และ How are you going ด้วยแล้วดีใจมากเลยสอบกพ.ปีนี้พี่มันตีติวเขาสอบตรงเลยเห็นไหมเด็กทำก็สอบได้บอกว่าทำได้ทำอังกฤษได้มากกว่าภาษาไทยอีก แล้วด้วยบอกต่อให้ด้วยนะใครที่เรียนทางด้านกฎหมายด้านอะไรเดี๋ยวพี่มันตีจะมีภาษาอังกฤษสำหรับอัยการพิพากษาแล้วก็ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะถ้าเรียนเป็นดีวีดีอ้าวเรียบร้อยนะตรงนี้พอตัวนี้เสร็จปั๊บแน่นอนเลยตัว A acquire ได้รับตัวที่2เลยครับตัวที่2 receive ก็แปลว่าได้รับครับเขียนลงไป receive แปลว่าได้รับเหมือนกันreceive ได้รับอ้าวคุณเอาคำว่าซีฟตัวนี้ไว้เ มื่อตะกี้ควายแล้วใช่ไหมควายนะพอเราได้เรียนปุ๊บเราก็คิดว่าตัวเราไม่ใช่แต่เราเป็นแค่เพื่อนมันเอาละทีนี้มาดูคำว่าซีฟมั่งรีซีฟปั๊บพี่มติก็ขยายคำนี้ออกมาก่อนนะเป็นคอนซีฟแล้วก็เป็นดีซีฟนี่เขียนลงไปก่อนreceive conceive deceive receive conceive deceive deceive conceive receive แล้วแต่เราจะซีฟอันไหนนะครับซีฟ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 ก็มี3ซีฟ receive conceive deceive เขียนลงไปก่อน receive conceive deceive receive ได้รับส่วน conceive แปลว่ารู้เข้าใจส่วน deceive แปลว่าหลอกลวง หลอกลวงเพราะฉะนั้นถ้าพี่มนตรีจะจำศัพท์3ตัวนี้นะพี่มนตรีจะพูดว่าไงรู้ไหม ฉันน่ะ conceive ฉันน่ะรู้ว่าฉันน่ะ receive ได้รับ receive ได้รับ deceive ความหลอกลวงฟังอีกทีนะฉัน conceive ก็คือฉันรู้ว่าฉัน receive ได้รับได้รับอะไรได้รับ deceive คือความหลอกลวงโอเคไหมจะได้จำง่ายๆฉัน conceive receive deceive ฉัน conceive receive deceive ฉันรู้ว่าฉันได้รับความหลอกลวงฉันรู้ว่าฉันได้รับความหลอกลวงโอเคไหมสามซีฟนี้จำให้ดีนี่เป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย
นครสวรรค์ใช่ไหมโคราชบ้านเดียวกับพ่อพี่มนตรีพ่อพี่คนโคราชแม่สงขลาลูกสาวอ่ะร้อยเอ็ดเลิศเชียงใหม่เชื่อไหมไม่น่าเชื่อเลยเนาะหน้าเหมือนคนภาคกลางเนาะไม่น่าเชื่อเขาหล่อแบบคนภาคกลางไงเพราะว่าปกติคนเชียงใหม่เนี่ยผู้ชายเขาจะขาวใช่ไหมอันนี้จะผิวออกแบบกลางๆไม่ดำไม่ขาวมีอยู่คนหนึ่งเมื่อวานแบบหน้าแบบไม่น่าเชื่อเลยคือหน้าเนี่ยหน้ากับผิวนี่ไม่เหมาะเลยเขาบอกเขาเป็นคนเชียงรายตัวดำมากดำแล้วก็หน้าคมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมันอาจจะพบหนึ่งอาจจะเป็นคนใต้หรือเปล่ามันไม่เกิดเชียงรายอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่คนจะไปสอบแอร์โฮสเตสเขาบอกพี่มนตรีว่าเขาจะไปสอบได้ไหมพี่มนตรีก็เลยถามว่าคุณสูงเท่าไหร่เขาบอกว่า150พี่มนตรีบอกหนูไปปลูกพริกปลูกมะเขือแล้วกันนะแม่จะไปเป็นแอร์โฮสเตสมันต้องดูส่วนสูงด้วยถูกไหมเดี๋ยวนี้ส่วนสูงถ้าการบินไทยใน160แต่ถ้าสายการบินอื่นเนี่ยผู้หญิงต้อง158อาจจะ155อนุโลมใส่ส้นสูงเพิ่มได้ถูกไหมแต่ถ้า150นี่พี่มติว่าเธออย่าไปเป็นแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินเลยถูกไหมไปปลูกมะเขือปลูกพริกดีกว่าถูกไหมนะเอาละต่อไปก็ไม่ดูตัวเองอะทำไงอะมาถามเราก็พูดตรงๆนี่แหละเอาเรียบร้อย ตัวต่อไปอันนี้ก็ได้รับเหมือนกันถูกไหมข้อ C obtain ก็แปลว่าได้รับ obtain ได้รับเขียนลงไปจะเย็นๆนะเห็นไหมคุณจะเห็นมากเลยว้ายมีแผ่นเดียวเองน้อยมากที่ไหนได้คำเดียวรอบไปตั้งเกือบหนึ่งกระดานแล้วเห็นไหมเนี่ยศัพท์พวกนี้ที่คุณเรียนกันมาทั้งหมด12ปีอยู่ในนี้แผ่นเดียวเนี่ยคือแผ่นเดียวเลยถ้าเธอได้ตรงนี้เธอกลับภาพกับเธอเนี่ยได้ศัพท์คืนมา12ปีตัวต่อไป obtain คุณจำไว้นะ obtain เนี่ยได้รับ obtain gain get นะ3ตัวนี้ก็แปลว่าได้รับ obtain gain get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  แปลว่าได้รับ ต่อไปข้อ deduct ครับ deduct deceive แปลว่าหลอกลวง deceive ถูกไหมข้อ deduct deceive ว่าหลอกลวงอาให้มติถามคุณหน่อยคุณว่าข้อไหนไม่เข้าพวกข้อ D ถูกต้องข้อ D ไม่เข้าพวกโอเคนะเรียบร้อยต่อไปไปข้อที่2คำแรกคือคำว่า observe นั่นไอ้คำว่า observeกับ observation ก็คือคำในกลุ่มเดียวกันแปลว่าสังเกตตัวแรกเป็นกริยาแปลว่าสังเกตตัวที่สองเป็นคำนามเรารู้ได้ไงเป็นคำนามพร้อมลงท้ายด้วย tion มันเป็นคำนามแน่เนี่ยมันลงท้ายด้วย tion เดาได้เลยเป็นคำนาม observation ว่าการสังเกตการจะจำคำศัพท์พวกนี้ได้ง่ายนิดเดียวเปิดดูบ่อยๆเท่านั้นเองนะครับเปิดดูบ่อยๆเวลาเราว่างเราก็เปิดดูไปไหนก็พกมันเปิดดูเข้าห้องน้ำก็เปิดดูถูกไหมไม่น่าเชื่อน่าจะปี8เนาะหน้ายังเด็กอยู่เลยเนาะดูแลตัวเองดีมากแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เกี่ยวกับอะไรต่อไปข้อ B notice ก็แปลว่าสังเกต notice ก็แปลว่าสังเกต notice จำไม่นะศัพท์คำไหนอ่านไม่ออกจดคำอ่านไปเลยให้เหมือนพี่มนตรีสมัยก่อนใครครูเขียนสอนอะไรอ่านไม่ออกก็จดอย่างเดียวจดแหลกแล้วก็กลับไปทบทวน notice มาสังเกตข้อ C view ก็แปลว่าดูหรือสังเกตถ้าสักวันหนึ่งคุณมาเจอคำนี้ขึ้นมาคำว่า bird นะ I will bird's I will
ตัวนี้แปลว่ามองจากข้างล่างลงไม่มองจากข้างบนลงมาเขียนลงไปแปลว่ามองจากข้างบนลงมาBird's eye view แปลว่ามองจากข้างบนลงมาน อกจากวิวแปลว่ามองดูแล้ววิว ยังแปลว่าทิวอะไรได้อีกรู้ไหมทิวทัศน์แปลงไหมวิวก็ยังแปลว่าทิวทัศน์ได้อีกถูกไหมเอาต่อไปครับข้อ D dog overlook overlook แปลว่ามองข้าม overlook แปลว่ามองข้ามเอาละในฐานะเรียนเรื่องการอ่านดูตัวนี้นิดหนึ่งวันข้างหน้ามันต้องใช้คนได้ภาษามันได้เปรียบทุกเรื่องแหละดูนะ คำไหนก็ตามลงท้ายด้วย K หรือ KE จำไว้ให้แม่น เวลาพูดกับฝรั่งต้องออกเสียงเขอนิดหนึ่งเช่น CAKE คนไทยพูดคำนี้ว่าเค้กถูกไหมคะแต่ฝรั่งพูดว่าเค้กเค้กนิดหนึ่งต่อไปตัวไหนก็ตามลงท้ายด้วย KE ก็อ่านเสียงเป็นเขอเช่น take take โอเคนะครับต่อไป fake F-A-K-E fake ตัวนี้แปลว่าตอแหลนั้นเอาเก็บเอาไว้วันข้างหน้าจะเอาคำนี้ฝากใครก็จะได้รู้ว่าเธอนี่ fake มากเลยเป็นคนตอแหลถูกไหมพอตัวนี้เสร็จปุ๊บคุณเคยไปขึ้นเครื่องใช่ไหมเคยขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรไหมนะโอเคนะทีนี้มันจะมีคำอยู่คำหนึ่งคำนี้พี่มนตรีเนี่ยก็ได้คุยกับอันนี้เลยแอร์โฮสเตสเลยบนสายการบินเพราะเขาประกาศคำนี้มันออกเสียงผิดมันออกเสียงผิดไงคำนี้พี่มนตรีก็เลยพอเดินออกไปปุ๊บมนตรีก็บอกเขาเลยว่าน้องน้องไปศึกษาคำนี้ใหม่นะน้องประกาศต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยมันผิดนะเพราะนั้นพี่เตือนด้วยความหวังดีใช่ไหมที่จะขึ้นเครื่องบ่อยไงไปบ่อยพอคนหลังปุ๊บเรามาเจอเขาอีกเขาบอกพี่ขอบคุณมากนะคะที่พี่พูดนะถูกค่ะหนูผิดใช่ผิดมานานแล้วทำไมเราไม่รู้กันเราผิดมาก่อนมันไงตัวเนี้ยทำไมเราไม่พูดว่า belonging คนไทยจะพูด belonging เช่น please check your belongings before leaving ถูกไหมเขาบอกให้ตรวจสิ่งของก่อนออกจากสถานที่นั้นถูกไหมปรากฏตัวนี้ไม่ได้พูด belonging ต้องพูดว่า belongings เป็นเสียงงองูสระอีงองูไม้โทคุณเขียนไปนะคำนี้เราอย่าผิดอีก belongings นะครับและตัวนี้เหมือนกันสอนลูกหลานต่อไปวันข้างหน้าเธอจะเป็นแม่ที่เก่งพ่อที่เก่งไม่พูดว่า single เพราะไม่มีในโลกของภาษาตัวนี้ต้องพูดว่า singer เป็นเสียงงองูจำเอาไว้ singer singer และตัวนี้นิ้วมือก็ไม่พูดว่า finger ต้องพูดว่าเดาสิ singerตัวนี้ก็ฟิงอะไรครับฟิงเกอร์เหมือนกันแปลว่านิ้วมือไม่พูดฟิงเกอร์ก็ผิดกับทั้งประเทศอะไรพี่ตีไปเป็นวิทยากรอ่ะขำมากเลยเจอครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดผิดผิดถูกๆแล้วก็ขำมึงสอนผิดลูกศิษย์ก็ผิดมึงนั่นแหละถูกไหมตัวต่อไปเลยสองตอบช้อยดีไปดูข้อ3ข้อ3ตัวช้อย A คำแรกคือคำว่า confuse คำแรกคือคำว่า confuse เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยเจอคำนี้คุณจะรู้ว่า confuse confuse นั้นแปลว่าสับสนเมื่อเจอคำว่า fill fill พี่มาตีก็อยากจะให้รู้จักคำนี้ต่อ refuse มันเป็น fuse เหมือนกันน่ะมันแปลว่าปฏิเสธเป็นปฏิเสธและ refuse เนี่ยถ้าเป็นคำนามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามปกติมันเป็น verb มันแปลว่าปฏิเสธแต่ถ้ามันเป็นนามเนี่ยมันจะแปลว่าขยะเขียนลงไปก่อน confuse refuse
confuse, refuse. นอกจากตัวนี้แปลว่าสับสนแล้วมีอีกตัวนึงแปลว่าซับซ้อนคล้ายๆกันเลยความหมายซับซ้อน complex เนี่ยแปลว่าซับซ้อนเคยได้ยินคำว่า complex มั้ยในชีวิตสีลม complex เคยได้ยินไหมก็คือมีความซับซ้อนนะมีความยุ่งเหยิงนอกจากนี้ complex ยังหมายถึงอาคารสูงสูงได้อีกแม้ได้หลายความหมายอะต่อไปครับตัวต่อไปข้อ B ครับ frantic frantic แปลว่ากระวนกระวาย frantic แปลว่ากระวนกระวายถ้าเธอจะเอา B ในอังกฤษในวิชานี้นะเธอต้องกลับไปดูพวกนี้ให้ชัวร์เพราะพี่มาตีเนี่ยจัดการย่อมให้เธอหมดแล้วเหลือตัวนี้คือตัวหลักและเธอก็จะอ่านเธอจะไม่มีคำว่าตกเลยเพราะตัวพวกนี้จะเจอในอันซีนหมดโอเคนะมันเป็นตัวหลักบางคนไม่เข้าใจผิดนะคิดว่าเวลาการอ่านอันซีนเนี่ยต้องแปลตัวไม่ใช่มันมีหลักของมันเดี๋ยวค่อยบอกให้ต่อไปครับข้อ C ครับ anxious anxious แปลว่ากระวนกระวายข้อ C anxious กระวนกระวาย frantic anxious franticand cheers กระวนกระวายข้อดี comfortable แปลว่าสะดวกสะดวกสบายเพราะนั้นข้อไม่เข้าพวกก็เป็นข้อดีด็อกนั่นเอง comfortable คำคำเนี้ยจริงๆถามว่าคนไทยพูดคำเนี้ยพูดได้ไหมพูดได้คนไทยนี่ยังพูดว่า comfortable ถูกไหม comfortable อีฝรั่งเนี่ยมันเรื่องมากกว่าเรา ทั้งที่จริงๆแล้ว น่าจะอ่านแบบนี้แหละมันดันบอกคนไทยว่าคนไทยเวลาพูดคำนี้นะ ให้พูดว่า comfortable ก็คล้ายๆกับคำว่าตัวเนี้ยแทบไม่ออกเสียงเลยเป็น comfortable ถูกไหมแต่จริงก็คือ comfortable เธอก็ใช้คำนี้ไปก่อนเพราะเรายังไม่ชำนาญแล้วก็บอก comfortable และอีกตัวนึงคือคำนี้ที่แปลว่าผักคนไทยจะอ่านว่า vegetable ถูกไหมซึ่งจริงแล้วฝรั่งจะพูดคำนี้ว่า vegetable ไอ้คำว่า jet เนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยมันจะพูดแค่ vegetable แค่นี้เองแปลกมากแล้วสุดท้าย ที่ต้องทราบvegetable ไม่ทราบไม่ได้เพราะเราผิดกันมาทั้งชีวิตนะคนไทยอ่านคำนี้ว่าสตรอเบอรี่ถูกไหมครับถ้ามีลูกอย่าสอนลูกว่าสตรอเบอรี่เพราะฝรั่งเขาไม่พูดกันฝรั่งจะพูดว่าสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่จำให้ดีนะเรือตัวนี้ก็ไม่เรียกว่าเรือเฟอร์รี่นะครับเรียกว่าเรือเฟอรี่จำไว้นะครับผิดกันมาทั้งชีวิตเปลี่ยนเถอะครับโอเคไหมเรามีสอนลูกหลานอย่าลืมนะเฮ้ยลูกอันนี้ครูสอนว่าอะไรเฟอร์รี่ครับพ่อไม่ใช่นะลูกอย่าอ่านเฟอร์รี่ต้องอ่านเฟรีอันนี้อะไรลูกสตรอเบอรี่อย่าอ่านสตรอเบอรี่ลูกอ่านสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตพ่อไม่ใช่ลูกอย่าอ่านช็อกโกแลตอ่านว่าช็อกเครดจำไว้นะที่แปลว่าช็อกโกแลตเนี่ยเราอ่านว่าช็อกเครดเท่านั้นเองเขียนไปตาพี่มาตีให้แล้วไปไม่มีโอกาสได้เจอได้พวกนี้ช็อกเครดแล้วคำว่าธุรกิจเหมือนกันไม่พูดว่า business ไม่พูดบางคนพูดแรงกว่านี้บางคน business โอ้กระโดดถีบกันนะ business จริงๆแล้วมันแค่สองพยางค์คือว่า business กับ ness เท่านั้นแหละเขียนลงไป business กับ ness แปลว่าธุรกิจต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4ข้อ A transform แปลว่าเปลี่ยนรูป transform เปลี่ยนรูปแล้วคุณก็จะเจอคำว่า transformation มันก็คือกลุ่มตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ทำหน้าที่ต่างกันแปลว่าเปลี่ยนรูปท
transform mention แปลว่าเปลี่ยนรูปดูต่อไปเลย